ธรรมสวัสดีค่ะรายการของเราวันนี้เราจะชวนทุกท่านมาลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันกับพวกเราณหุบเขาโพธิสัตว์นะคะคุณแม่มาดูสถานที่ที่เตรียมจะปลูกกุหลาบค่ะเมื่อเช้านี้กุหลาบมาถึงแล้วนะคะที่เราจองเอาไว้ 6,500 ต้นมาถึงแล้วตอนนี้ 3,000 กว่าต้นค่ะกำลังดูอยู่ว่าเราจะปลูกกุหลาบกับดินแข็งๆที่เราปลูกหญ้าน้ำพุเราจะต้องเตรียมดินอย่างไรเพราะคุณแม่เห็นว่ามันก็แข็งเอาเรื่องอยู่นะคะในขณะที่หญ้าน้ำพุที่เราตัดแล้วก็กำลังเตรียมที่จะออกดอกตอนนี้เรามีคณะทำงานที่มากพอที่จะมาปลูกกุหลาบด้วยตอนแรกก็คิดว่ากุหลาบคงปลูกไม่ทันเพราะมันเยอะแต่วันนี้อัศวินมาแล้วเกือบ30ชีวิต21ชีวิตอยู่กับคุณแม่วันนี้นะคะพรุ่งนี้จะตามมาอีก5และลูกศิษย์ลูกหาก็เริ่มทยอยกลับบ้านก็เลยคิดว่าเอาเลยละไหนๆเราก็ตั้งใจพี่หมอนุ้ยก็บอกว่าปลูกเลยคุณแม่ปลูกก็ปลูกนะคะเป็นการปลูกที่จะอาศัยการสังเกตว่าบริเวณไหนที่น้ำไปถึงและเราก็ใช้บริเวณนั้นล่ะค่ะเป็นนำร่องเดี๋ยวเราจะไปดูว่าวันนี้อัศวินเขาทำอะไรกันบ้างนะคะมาเลยเนี่ยพอมันไหวเนี่ยหญ้าน้ำพุมันก็สวยของมันนะอันไหนที่มันดีอยู่แล้วเพราะเรากุหลาบยังไม่พอทั้งแปลงแต่ตรงเนี้ยตรงนี้แหละเดี๋ยวเราจะมาทำกันไปนะคะไปดูซิวันนี้อาจารย์กรกฎมาแล้วแล้วก็มีการยกไม้ที่แช่เอาไว้เพื่อไม่ให้ไม้ไผ่มีแมลงขึ้นแล้วค่ะไปดูกันหน่อยค่ะแน่มันจะกล้าขับรถกอล์ฟมารับยายไหมเนี่ยกล้าไหมลูก พอบอกว่าคุณแม่จะนั่ง จะเริ่มไม่ค่อยแน่ใจก็ตอนนี้คนทำงานเรื่องการขับรถกระจายไปดูสิ่งที่ใช้พื้นที่ที่จะเอากะหญ้าน้ำพุไปวางค่ะเราจะไม่ทิ้งอะไรเลยนะคะไปด้วยกันค่ะอะไรที่เหมาะกับอะไรและไม่เหมาะกับอะไรก็เพียงจัดวางอ้าวมาแล้วสรุปแล้วแน่ไม่กล้าใช่ไหมอ่ะตกลงอ่ะโอเคแสดงว่าคุณแม่ไปคันนี้ก่อนเอามาแล้วอ่ะรถหลายคันนะคะเศรษฐีนะคะเอามามามาลูกมาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณแม่จะดูว่าปุ๋มไปดูเรื่องที่จะเอาคนเอาหญ้าไปเลยเดี๋ยวเราจะทำงานกันวันนี้เลยนะจ๊ะจ้ะคือคุณแม่คิดว่าพ่อเอมากระตุกตรงนั้นเสร็จแล้วตรงนั้นนะคะจะลองปลูกโอเคโอเคเดี๋ยวปุ๋มไปดูที่จะเก็บหญ้ามีไหมมีที่วางหญ้าไหมลูกโอ้ปะอันนี้เราจะไปเยี่ยมพี่น้องของเราที่อาจารย์กรกฎสอนเรื่องการเอาไม้ไผ่ขึ้นก่อนนะคะแล้วก็ใครอยู่บ้านว่างๆไม่รู้จะทำอะไรมาเถอะค่ะวันนี้บ้านอบอุ่นมากนะคะกินข้าวกันเป็นร้อยแล้วค่ะใครจะมาเลี้ยงข้าวก็ได้นะคะค่ะยาวเครนยังอยู่เลยค่ะยังไม่ได้ไปเลยอ่ะไปตรวจวันนี้ช่วงนี้แอดเวนเจอร์ไปดูที่นู่นก่อนลูกเรามีโอกาสที่จะเห็นการทำงานที่เข้าเป้าได้อย่างแน่นอนเลยค่ะอย่าทิ้งเป้าหมายของเรานะคะไปได้เลยลูกเดี๋ยวอันนี้เราก็เอาคนเนี่ยของเรามาถอนแม่ชีลูกแม่กุหลาบตรงนี้ก็เป็นกลุ่มที่คนของเราปลูกไว้นะนู่นนะแสดงว่าเขาปลูกได้แล้วถ้าเขาพร้อมปลูกนะคุณแม่ว่าเขาเคยผ่านมาแล้วนี่ไงในวิธีการที่ตอนนั้นเราปลูกกันจนถึงมันมีต้นไม้อยู่ประมาณสัก 2,000 3,000 ต้นใช่ไหมล่ะใช่ไหมแนนแล้วเราปลูกกันจนถึง3ทุ่มปลูกต้นไม้กลางคืนน่าจะดีกว่ากลางวันนะเพราะมันร้อนมากรอบนี้ตอนนี้มา 3,000 ต้นนะ 3,000 ต้นแป๊บเดียวลูกเนี่ยไปดูอ้าวละโน่นลุมก็อยู่โน่นนะคะเซียนนินกลับแล้วเหรอจ๊ะ
ก็ฝากบอกไปยัง SCS 1นิดนึงนะคะว่าพรุ่งนี้ที่จะเอาธงมนต์มากับกองเนี่ยกองก็เอากองที่ยกได้กองยาวก็ยาวมากถึงเสียงเฉพาะยกยากก็ยังไม่ต้องเอามาหรอกลูกเอากองที่เทสเสียงแล้วเขาเตรียมกันละค่ะเขาขนย้ายของจาก SCS 1ก็จะมีสถูปะทั้งหมดแหละ 5,000 องค์นะคะโอ้ยนี่มันต้นอะไรนะมันสวยงามจังเลยต้นอะไรอ่ะไม่ไอ้ที่มันออกดอกห้อยมารู้ไหมเออไปไปก่อนคืออะไรอ่ะเดี๋ยวนันทวันฮะนี่ก็ต้องใช้ความสามารถจริงๆนะกลุ่มเจาะดินเนี่ยดูสิดูหินเนี่ยดูหินสิเห็นแล้วก็เสียนึงก็พยายามจะเร่งให้เสร็จทันคือทุกคนพยายามเร่งมากเพราะยิ่งทำนานค่าใช้จ่ายมันจะยิ่งเยอะเราก็มองเห็นความรักของผู้คนที่อยู่รายรอบเราคืออยากช่วยอยากช่วยอันนี้เนี่ยพอเราใส่ปุ๋ยไปเนี่ยนะต้นไม้เขียวเลยนะสังเกตมั้ยนี่กลิ่นอะไรอ่ะน้ําที่ใช้แช่น้ํายาค่ะอ๋อเหรอกลิ่นขนาดนี้เลยเหรอใช่ค่ะเออเก่งวะอยู่กันได้ไงแล้วไม่มีอะไรใส่จมูกอ่ะลูกฮะนี่ดูสิขอไปหน่อยนะอ๋อรอคำสั่งคุณแม่ปลูกไม่ปลูกก็เลยให้ทำที่ไทยถูกสวยมากนะไอ้โค้งๆอย่างเงี้ยอ่ะมาสัมภาษณ์กันหน่อยสาวๆผู้หญิงสร้างบ้านค่ะอ่ะไปเราลงไปทำงานกันก่อนนะคะได้กี่เที่ยวจ๊ะน้ำวันนี้ถ้ายังไม่เสร็จยายขอไว้หน่อยเดี๋ยวจะไปทำตอนที่ปลูกกุหลาบได้ไหมอ่ะเออใส่น้ำก่อนไปใส่น้ำให้เต็มก่อนนะจ้ะเดี๋ยวไปตรงปลูกกุหลาบโอ้โหคนดีสนุกไหมคะสนุกเดี๋ยวขอยายไปก่อนได้ไหมลูกโอ้ดูจะชำนาญมากโค้งๆอย่างนี้ห้ามตัดโอ้โหคุณแม่ขอบอกเลยนะคะว่ากลิ่นสนุกมากเลยค่ะกลิ่นน่ะอันนี้ที่แช่แล้วเขียวอย่างนี้เลยเหรอลูกโอ้คนดีขอผ่านเข้าไปหน่อยนี่แหละค่ะเป็นสูตรที่พวกเราได้รับความกรุณาจากชาวบ้านมากเลยนี่คือการเจาะรูของไม้ไผ่นะคะทุกลำเนี่ยเขาจะเจาะอันนี้ค่ะผู้หญิงสร้างบ้านขอพูดกับกองบรรณาธิการที่จะทำเรื่องผู้หญิงสร้างบ้านเห็นรูไหมลูกเนี่ยค่ะแล้วก็เอาไม้ไผ่เนี่ยค่ะไปลองแช่ในน้ำไม่เหม็นลูกแล้วเขียวด้วยทำไมหัวเราะไอ้หนึ่งมานี่พ่อเอ๋ไม่เหม็นแน่เหม็นไหมเหม็นพวกเธอไม่รู้จักเดี๋ยวขอมอบมาเอ๋มาสิเอ๋คุณแม่ไม่เหม็นแนนบอกเหม็นเอ๋เหม็นไหมน้ำเกือบทั้งตัวแล้วเหม็นไหมลูกเอ็นเหม็นไหมเหม็นมีคุณแม่เนี่ยแหละไม่เหม็นของเน่าเธอทำขี้ให้เป็นปุ๋ยนี่กลุ่มของแนนมาเนี่ย21คนสบายเราไปเลยไหมพูดสิพูดสบายเลยครับสบายอาแนนกับสาธุค่ะแนนมาคนเดียวได้ทั้งทีตอนแรกจะไม่ทำกันค่ะเพราะว่าไม่มีคนเพราะตอนนี้ขนหินไงคะอ่ะมาแล้วเล่ามาลูกเป็นไงมีกําตอนนี้กําลังมีแรงที่จะทำเลยค่ะคุณแม่แนนบอกว่าขอให้คุณแม่สั่งมาจัดให้ค่ะตอนแรกว่ากุหลาบจะไม่ปลูกพ่อเอ๋ปลูกเลยลูก 3,000 ต้นใช่ไหมตอนนี้โอเคอยู่ที่บ้านหมอนุ้ยอีก 1,000 ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะไปรดน้ำเอารดน้ำแล้วเมื่อกี้เนี่ยแล้วลองจะไปแช่ไว้ก่อนแต่เดี๋ยวจะไปสับอ่ะแบ่งกันนะ
กลุ่มนี้จะเป็นผู้ที่จะอยู่กับความเหม็นซึ่งคุณแม่ต้องบอกว่าถ้าคุณแม่บอกเหม็นมันจะเหม็นทั้งหมด ขนาดบอกไม่เหม็นมันยังเหม็นเลย คุณแต่ต้องทำความสะอาดนะลูกมืออาจารย์กรกฎบอกว่าต้องระวังแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วอันไหนที่เราเจาะแล้วหนูแช่เลยนะอย่างน้อยก็7วันคุณแม่ก็เอาขึ้นโครงละแล้วถ้าเผื่ออันไหนที่มันสวยๆเดี๋ยวให้อาจารย์กรกฎมาช่วยทำซุ้มที่เราทำเรื่องของการห้อยไอ้กระดาษนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มวางแผนกันว่าอะไรบ้างที่คุณแม่ต้องการจ่ายแนนไปแนนก็ไปบอกกับบรรดาทีมเวิร์คที่จะมาจะอยู่กับเราไปจนถึงวันที่21ใช่ค่ะใช่ไหมคะก็สนุกสนานใครที่อยู่บ้านว่างแล้วเราไม่รู้จะทำอะไรกับบ้านนะคะรักรออยู่เลยค่ะนี่ก็มาให้กำลังใจอ่ะตอนนี้แนนต้องขับรถพ่อปุ๋มต้องแยกโอเคคุณแม่ไปเนาะไม่กล้าไปตรงนู้นอ่ะตรงนู้นน่ะเหม็นยายรู้สิยายไม่โง่นะไอ้หนึ่งพรุ่งนี้คุณเอ๋ใช่ไหมมาแล้วใช่ไหมสำหรับคนพรุ่งนี้เราจะได้เสิร์ฟกาแฟค่ะเอ๋อย่าลืมเอากาแฟมาด้วยนะคนกินเท่าที่เห็นเนี่ยนะแล้วเราก็จอยก็เตรียมซื้อโถชาแล้วก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าถ้าใครก็ตามที่รู้ว่าคุณแม่ทำงานหนักแล้วอยากให้คุณแม่ทำงานให้ถึงเป้าคุณแม่เนี่ยไม่ใช่เป็นแม่ชีกายสิทธิ์นะคะคุณแม่ต้องทำงานหนักอย่างรักษาใจของคนทำงานและถักทอหัวใจของลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยออกมาทำงานเรียนรู้กับคุณแม่และเข้าถึงเป้าเพราะฉะนั้นวันนี้ยังตรวจงานไม่จบตามมาอ่ะปะแนนพรุ่งนี้เขาจะต้องเข้าที่พักกี่โมงลูกดูเขาด้วยนะขอยืมเอาพี่แนนไปขับรถก่อนนะคะนี่คุณแม่จะเล่าให้ฟังนะอันเนี้ยนะเก๋นะลูกเนี่ยสำหรับคุณแม่แล้วมันเก๋มากแต่สำหรับงานที่เขาจะเอาไปเจาะก็อาจจะต้องเอาออกเนาะจ้ะไปดูทางนู้นนะไปดูทางนู้นเขาหน่อยเธอผู้หญิงสร้างบ้านเก๋ไก๋มานี่ลูกอันนี้ก็กลุ่มของแนนล่ะไปตัดแนนน่ะกลุ่มไปตัดนะอย่าคิดว่าเขาตัดไม่ได้เยอะนะเขาตัดได้เยอะนะอ่ะเมื่อกี้เขาจะต้องการพี่แนนทำอะไรมาเลยครับเราอีนี่เราเหม็นจริงเหม็นไหมคะเหม็นเหม็นของจริงเหม็นของจริงเลยลูกเอาขึ้นไปตรงนั้นไม่เหม็นพระเอกพี่แนนมาแล้วอ๋ออันนั้นคือหลังคาเนาะขึ้นมาแล้วเหม็นไหมจ๊ะเหม็นทนได้ขอบใจทุกคนนะขอบใจมากเลยขอให้เหมือนกับเรากลับมาที่บ้านใครเคยมาช่วยปลูกกุหลาบแล้วยกมือขึ้นนี่วันนี้จะยังไม่ปลูกเดี๋ยวขอเตรียมดินก่อนพรุ่งนี้เราปลูกกันเนาะจ้ะถ้าอย่างนั้นอนุญาตคุณยายไปทางนู้นก่อนนะอันแนนเอารถไว้ทางนี้เหรออ๋อนอนไหนอะเบียงน้ำค่ะรอจอดให้เขาดื่มน้ำพอคุณแม่มาทุกคนกลัวหมดเลย แม่ไปตรวจงานก่อนนะจ้ะจ้ะไปน่ารักอยากตกไปในบ่อแม่นันทวันมีคนตกไปแล้วนะคะวันนี้ฮะคนนั้นนะคะฮะแล้วเขาเป็นยังไงไหมผิวพรรณค่ะเราก็รีบล้างค่ะทำ okay, แล้วไม่คันแสดงว่ามันลื่นตรงนี้ค่ะเพราะมันลื่นแหละอันนี้ต้องขอบคุณเอกมากนะคะที่เอาผ้าใบมาให้คุณแม่แล้วมันมีประโยชน์มากจริงๆคือหนึ่งมันไม่ซึมไปที่ดินเลยค่ะมันก็จะเป็น อยู่แค่ตรงนี้คนนี้คือคนที่ทำน้ำ2ล้านลิตรให้เรานี่มาบริจาคแรงงานแล้วทำให้มันจึงทำให้งานเร็วการบริจาคคือการสละจาคะคือตัวตนออกไปนะคะนี่เขาทำงานน่าสนใจนะหนูดูเนี่ยคุณแม่อยากให้ใครถ่ายรูปเอาไว้แอนนาถ่ายให้เธอจะต้องถ่ายไว้เขาคือผู้หญิงสร้างบ้านคือให้เห็นว่าเขามีการทำงานเป็นทีมดูทำงานเป็นทีมและในทีมเนี่ยมันไปด้วยความสามัคคีธรรมนะถ้าเป็นแม่ชีหนึ่งคนเนี่ยนะลูกมันจะทำไม่ได้เร็วยายว่าเขาต้องทำเสร็จเนี่ยไม่ถึงงานวันเกิดยายหรอกเนี่ยเสร็จค่ะเสร็จและไอ้เนี่ยที่เขาผึ่งเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวเขาได้ใช้วันนี้เราก็จะตามไปดูก่อนว่าไม้ไผ่เหล่านี้ขอบใจหลาย
ขอบใจมากนะจ๊ะอ้าวไปลูกกลับได้ไหมลูกกลับหัวมาทางนี้ยายมายืนรอทางนี้จะได้สังเกตว่าต้นไม้ต้นนี้แตกแล้วนะคะไม่ตายวันนั้นพี่ติงมานั่งอยู่ข้างบนพวกนี้แตกหมดแล้วค่ะวันที่เราปลูกต้นไม้โดยการย้ายมาจากฝั่งนู้นเราก็ยังสงสารว่าโอ้ยเขาจะรอดไหมนะแต่วันนี้มองขึ้นไปข้างบนต้นยางนารอดค่ะมีต้นตะแบกนั่นแหละที่มันเพิ่งแตกมันอาจจะต้องใช้กำลังเบ่งหน่อยนอกนั้นรอดหมดเลยก้ามปูนี่รอดเลยนะคะก็ขอบคุณคณะทำงานของเซียนินที่ขุดของแข็งแต่เริ่มไปได้ในระดับที่พอละถ้าจากนี้ไปก็ไม่มียากกว่านี้แล้วค่ะก็ยากทำได้แล้วก็จากนี้ไปก็อาจจะลึกที่สุดเท่านี้นะคะก็ตรวจบ้านไปขึ้นรถได้นันทวันปึ๊บป่ะฟ้าใสเนี่ยแหละค่ะที่เราไปเอาต้นกุหลาบมาก็ตอนนี้น้ำเต็มบ่อทางด้านของสถูปะเนี่ยทุกบ่อแล้วเดี๋ยวย้ายต้นหญ้าพวกนี้ที่จริงปลูกต้นหญ้าได้ลูกมันมีน้ำอยู่เนี่ยบริเวณที่มีความชื้นเนี่ยแล้วเอาหญ้าน้ำพุกมามันจะช่วยทำให้บริเวณเนี้ยมันไม่แห้งอันนี้เป็นจุดหนึ่งนะคะเอาหญ้าน้ำพุที่ย้ายมาคราวนี้เราจะมาที่บริเวณของนะที่เด็กสีชมพูนะคะน้ำเพชรหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเหรอน้ำเพชรอยู่ไหนอ่ะไปโรงเรียนอ้าวน้ำเพชรยายจะมาขอบใจเนี่ยค่ะคุณแม่ถามเขาว่าตรงนี้นะลูกใครจะทาปรากฏว่าน้ำเพชรซึ่งเป็นเด็กในการบวชของเราช่วงโควิดอายุ6ขวบในงานจิตประพัฒน์สอนเอาแม่มาทาให้ยายขอบใจนะขอบใจคุณแม่ด้วยนะคุณแม่ชื่ออะไรชื่อเมย์ค่ะที่มาช่วยสร้างนะคะที่มาสร้างที่ทำเป็นโรงเก็บของก็ขอบใจมากเลยต่อไปอีกนะคะแล้วเด็กสีชมพูนั่นคือใครลูกของทีมแมนบริเวณเนี้ยเป็นอะไรที่ถ้าเราเคลียร์แล้วตรงเนี้ยจะอยู่ริมน้ำละตอนนี้ทำไม่ทันปล่อยไปก่อนเข้าไปที่ห้องน้ำก็สะดวกนะคะคราวนี้เราไปทางด้านหน้าไปดูงานของอาจารย์กรกฎแล้วเราจะกลับไปจบลงที่ยาวเขตวันนี้เราจะไปจบลงที่องค์ดำอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะทำคลิปส่งให้กับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาหลายคนที่อยากให้คุณแม่ส่งเสียงไปแล้วชวนให้ทุกคนกลับบ้านมาได้ก็มาไม่ได้ก็ส่งใจมาค่ะนี่ก็เป็นความตั้งใจของลูกศิษย์ที่ขอร้องให้คุณแม่ส่งเสียงเดี๋ยวนี้ได้เลยค่ะตอนกลางวันเนี่ยออกมาทำงานไม่ได้เลยนะคุณแม่เพราะว่ามันร้อนมากร้อนมากค่ะวันนี้รู้สึกร้อนแล้วขนลุกเลยค่ะเรารู้สึกเลยว่าต้องพักอ่ะแล้วก็ทีมดีนะพอประชุมตอนนี้ประชุมเรื่องการสื่อสารไม่เป็นการเพ่งโทษนี่รถใครอ่ะจ๊ะนั่นค่ะทีมรถไหนเหรออ๋อทีมแหนเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะตรงเนี้ยเกลี้ยงเลยลูกตอนนี้เขาขอร้องว่าอย่าเพิ่งเข้าไปเยี่ยมซิลกี้ดูซิลกี้น้องเกณฑ์ของน้องเกณฑ์จะเอามาให้ที่ธัญสถานกี่ตัวละลูกของยายตอนนี้นะไอ้เจ้าตัวใหม่เข้ามามันปรับนะเลยไม่กล้าเข้าเขาขอสัตวบาลน้องเขาขอว่าอย่าเพิ่งเยี่ยมเจ้าโทสะโมหะเจ้าตัวไหนนะหรือเจ้าริษยาที่ป่วยอ่ะของเดิมแข็งแรงหมดค่ะเขามีข้อตกลงว่าตอนนี้งดการเข้าเยี่ยมเราก็เยี่ยมข้างนอกไปกระตาตอนนี้มีทั้งหมดกี่ตัวแล้วคะโอ้ย19มั้ย19นะจ๊ะเนี่ย19เลยมันเยอะจริงๆอ้าวล่ะค่ะเราเห็นการเติบโตของงานของอาจารย์กรกฎวันนี้อาจารย์กรกฎมาคุณแม่เองตกใจเลยอาจารย์กรกฎมาเหมือนลมพัดเลยอ่ะ
มาแล้วเหาะปุ๊บไปเลยวันนี้เราเยี่ยมเขาหน่อยวันนี้เราลงได้เขายังอยู่กันขอบใจมากอาจารย์กรกฎกลับไปแล้วเหรอลูกกลับไปตอนเที่ยงครับแม่อ๋อมาคุณยายแวะให้กำลังใจหน่อยเนาะเห็นบอกว่าจะไปเอาโคมไฟครับประมาณน่าจะมาวันที่18-19ผมก็จะเร่งให้ทาสีเหลืองให้เสร็จแล้วก็จะแปะโคมไฟอ๋อเราเอาสีเหลืองเรายังไม่ต้องเอาไม้ไผ่เข้ามาเนาะใช่ครับเพราะเราต้องทำโครงก่อนพอเสร็จจากงานของแม่ครับแล้วก็คุยกันอีกทีว่าจะให้ลงมือปูไม้ไผ่วันไหนจ้าโอเคหลังจากงานเสร็จแล้วก็เราจะแผงโครงไฟไปก่อนจ้าแล้วก็เดี๋ยวเดินไปขอบใจมากเลยพระเอกชื่ออะไรขอผมชื่ออันอันขอบใจมากเลยจ้าจ้าคุณแม่แวะมาเยี่ยมก่อนแล้วเดี๋ยวจะเห็นความสำเร็จของพวกเราอันนี้สวยมากอันนี้เราจะไม่เห็นมันเป็นเหล็กเลยใช่ไหมลูกเนี่ยอันนี้นะคะเราจะไม่จะเป็นไม้ไผ่ที่เราเมื่อกี้เราไปเยี่ยมมาของแนนน่ะแล้วเขาจะมามัดถูกไหมคะลูกมัดเราก็จะเห็นเป็นไม้ไผ่อันนี้ที่คุณแม่อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเรามีศิลปินชาวบ้านอย่างนี้ค่ะที่ทำงานเนี่ยค่ะอยู่กับพวกเราแล้วก็ทำงานเร็วด้วยวันนี้เลิกงานกี่โมงเอาไว้เสร็จเสาแรกเสร็จเสาแรกก็ขอบใจนะจ๊ะงานนิดหน่อยวันนี้ก็กะจะให้เสร็จก่อนวันที่19งั้นเราไปเพราะว่าเขาจะรบกวนเขาจะตอกปงปังคราวนี้เราไปดูยาวเครนแล้วลูกได้ยายขึ้นได้เลยอ่ะป่ะวันนี้เป็นการทำรายการที่ทำให้ทุกคนเห็นก่อนเดี๋ยวจะไปสรุปสอนอย่าเพิ่งทิ้งเรานะคะจะได้รู้ว่าบ้านเราสดชื่นไปทางนี้เลยลูกเอาไม้ไผ่ทันเหล็กทุกเส้นเลยใช่ใช่ใช่เนี่ยไม้ไผ่ที่เมื่อกี้เราเอาขึ้นมาจากบ่อแล้วลูกคือเขาจะได้เห็นแล้วเขาสอนด้วยนะเดี๋ยวเรามาเป็นผู้หญิงสร้างบ้านกันหนูเมื่อกี้เห็นอยู่ที่รถน้ำไม่ใช่หรอแต่เดี๋ยวยายจะไปรดน้ำตรงบริเวณหญ้าน้ำพุที่จะปลูกเข้าไปเอารดน้ำมาอีกหนึ่งคันรถของเราเดี๋ยวหนูไปช่วยยายหน่อยสิตรงนั้นน่ะอย่างน้อยก็เอาเครื่องมือไปลองดูว่าเราจะฉีดน้ำยังไงเพราะว่าเห็นฉีดแล้วหนึ่งรถแป๊บเดียวมันแห้งหมดอันนี้จะเดี๋ยวจะไปบอกตำแหน่งเข้าไปเอาน้ำอยู่นะจ้ะเดี๋ยวทำรายการแล้วไปเขไปกินน้ำปานะก่อนเนี่ยคนนี้ไม่ต้องสึกหรอกเนี่ยจะสึกทำไมเนี่ยไม่ต้องสึกเข้าใจไหมป่ะโอ้ยคนนั้นเขาอยู่ตลอดชีวิตอยู่แล้วเขาเป็นคนบอกเขาตายได้ที่นี่จริงเปล่าไปก่อนรีบไปเดี๋ยวมันจะแตกแล้วมันช้ามันเราไม่ฟังเขาบอกเขาจะอยู่ถึงเมษาแล้วก็เธอจะออกไปไหนล่ะไปหาผัวหรืออย่างไรผัวล่อกันใหญ่ไอ้พวกนี้ที่จริงจะต้องเป็นที่เก็บก่อนแต่เนื่องจากนี่ไงไม่เห็นเขาแล้วลูกงั้นเราไปทางนู้นเลยเราตรงไปก่อนวันนี้แนนขับฟ้าใสไปกับแม่เยี่ยมอะค่ะไปไหนอะไปเอาหญ้าไปดำตกใจมากเลยค่ะเห็นในไลฟ์นี่เป็นชั้นๆก็ยังเฉยๆนะคะแต่พอมาเห็นของจริงมาหือมาเลยค่ะแบบใจเต้นเลยโอ้ใหญ่มากสูงมากตอนที่ไลฟ์อยู่มันดูเล็กๆใช่ไหมค่ะมันรู้สึกว่าเขาทีมทำงานเก่งมากแล้วเนี่ยดูแสงเหอะมันเป็นอย่างนี้ไงเวลาทำงานของเรามันคือเวลาอย่างนี้แหละลูกเนี่ยของจริงอ่ะเราโตอ้าวนี่ไฟมาแล้วนี่โปรไอ้กลุ่มแล้วนะคะมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะลูกมาตั้งแต่เมื่อไหร่มาเมื่อเช้าครับผมอ๋อแล้วอยู่กี่วันอยู่น่าจะอยู่ถึงวันเสาร์แล้วครับโอเคเดี๋ยวคุณแม่สรุปให้นะจ๊ะว่ามีอะไรบ้างเนาะจ้ะขอบใจโปมาพรุ่งนี้โอเคจ้ะก็เอาละเห็นแล้วใช่ไหมคะทีมที่เท่าไหร่คนเนี้ยคณะไม่ชี1กลุ่มเอาไม้ไผ่1กลุ่มธรรมสวัสดี1ไฟ1อ่ะคราวนี้เราจะลงขึ้นไปมั้ยขึ้นทางนี้ได้เหรอได้นั่นๆขึ้นไปน่ะลูกขึ้นไปเลยขึ้นไปข้างบนก่อนไปใช่มั้ยคะไป
ใจเธอแอดเวนเจอร์ได้นี่ไงขึ้นไปเห็นไหมคะอ้าวละสวยมากเลยฮะใหญ่มั้ยที่ชอบที่สุดคือมุมพระอาทิตย์ตกเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรเดี๋ยวเราจะลองกล้าได้ไหมขึ้นใช่ไหมขึ้นได้ขึ้นไปจ้ะแล้วเดี๋ยวไปกลับรถแล้วเราเข้าทางนี้เราจะลงไปดูกันว่าเนี่ยแหละค่ะกลับได้เลยค่ะมันใหญ่มั้ยใหญ่มากใหญ่มากงั้นลงไปข้างล่างเนี่ยค่ะดินจากบ่อนั่นน่ะดินจากบ่อที่เราไปเห็นมาเมื่อกี้ลึกๆอ่ะแล้วคราวนี้เราไปทางนี้เราตรงไปเราบอกกับคณะทำงานเมื่อวานว่าเราจะเอาคณะแม่ชีเนี่ยเดินทักษิณาวัดรอบนี้ซึ่งจะอยู่ในการแสดงในช่วงของการภาวนานำเข้าสู่การแสดงแล้วก็จะมีการปลูกป่านะคะเป็นการเอาต้นไม้ซึ่งมีกิมมิคสำหรับทำในช่วงของการปลูกต้นไม้แล้วก็ปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ไม่ยาวเคนกลับไปแล้วเห็นไหมขึ้นไปนู่นไหมคะค่ะขึ้นนู่นเลยลูกไหวไหมฮะไหวได้ขึ้นเลยจ้ะแต่รถไปเลยนะคะคุณแม่ได้เลยได้เลยของแม่น่ะไหวอยู่แล้วได้อีกนิดเดียวถึงแล้วนี่ขึ้นเลยจอดตรงนี้เลยคุณยายไปจอดอยู่ตรงองค์ดำละได้เลยนะคะได้เลยจ้ะนันทวันเราไปจบกันตรงองค์ดำชมอยู่อันนี้ยายแกะไม่ได้ขอโทษนะคะออกมาออกค่ะโอเคคือเนื่องจากว่าเมื่อกี้นี้เราอยู่กับฝุ่นใช่ไหมจ๊ะได้ยายถือไว้ก่อนอีกนิดนึงค่ะดึงเดินไหมคะได้อย่าขาดนะอุ้ยโอเคไม่มีกล้องอะไรข้างหน้าตู้ใส่แว่นมานี่ไงลุงชมเราจะมาคุยกับลุงชมซึ่งลุงชมเนี่ยเป็นคนที่เราคุยกันไว้เมื่อตอนหัวค่ำเมื่อวานนี้พูดเรื่องว่าย่ามีชีวิตชมเป็นไงเป็นกลุ่มที่เยี่ยมกลุ่มสุดท้ายตกลงยาวเคนกลับแล้วเหรอลูกกลับแล้วครับหินหมดตกลงได้ขึ้นมาหมดไหมลูกอันนั้นเอาขึ้นมาหรือเปล่าหมดแล้วครับอันนี้ใช่ไหมเอาขึ้นมาไว้ตรงนี้ใช่ไหมจ๊ะโอเคกลุ่มเดียวกันเนาะเนี่ยค่ะชมแล้วเหรอจะชวนชมมาคุยโอ้โหดูคิดได้ไงเนี่ยชมลูกเก่งเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยคิดได้ไงอ่ะนี่มาดูสิคะก็ทำเฉงเอ้อใช่ไหมคะใช่เต่าไหมอันนี้เป็นความสามารถละค่ะเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักปาดชมหน่อยนะคะอ่ะชมมาสัมภาษณ์หน่อยมาสิเพราะว่าของชมจะเป็นหนึ่งในวันเดย์อ่ะเราอยากฟังทำไมเราถึงอยากฟังเพราะว่ามันคือการให้เกียรติคณะทำงานนี่คือกลุ่มที่เมื่อกี้นี่เรานับมา 3-4 ใช่ไหมลูกค่ะพึ่งชมอุ้ยชมไม่ต้องรอหรอกเธอดูชมรอยังไงหมวยก็ไม่ทิ้งอยู่แล้วมานี่เชิญค่ะชมเอาไมโครโฟนไว้ตรงนี้เดี๋ยวใกล้ๆกันอะไรชมจบจ็อบนี้ละพอใจไม่พอใจลูกพอใจครับพอใจว่าพอใจว่าเราสามารถทำงานให้ทันมันทันเวลาแล้วก็สวยงามแล้วก็น่าจะเจอหลายๆคนชมบอกว่าหินมันมีหน้ามีหลังชมพูดตรงนี้ให้ฟังหน่อยสิหินเป็นสิ่งที่แบบเขาเรียกว่าเกิดมาแล้วมีชีวิตมันมีชีวิตเหมือนจริงๆทุกอย่างในโลกนี้เสียงชัดนะคะโอเคดีจ้ะมีชีวิตหมดเลยถ้าเรารู้ถึงตรงนี้มันก็จะทำให้เรารู้หน้ารู้หลังแล้วก็รู้เหมือนกับรู้ใจอ่ะเหมือนกันเนี่ยถ้ารู้ใจแล้วก็จะสามารถที่จะพลิกเอาส
ิ่งที่ด้านที่ไม่สวยอะไปซ่อนมันเหรออันนี้ต้องมองหน้าชมนันทวันเธอต้องหันมาดูเธอไม่ต้องไปดูหินใช่ไหมอยากเธอดูสิแก่ๆอย่างนี้ชมทำงานมากี่ปีจะแล้วชมพูดอย่างเมื่อกี้หน่อยสิเหมือนรู้ใจหินน่ะอาเซยังไงพูดไม่ถูกแล้วมั้งเพราะว่าคือถ้าเรารู้ใจกันนะมันก็จะแบบก็คือเหมือนกับพลิกเอาด้านที่ไม่ดีเขาเก็บไว้เอาหน้าที่สวยออกมาอืมอย่าไปกลัวอย่ากลัวความไม่ดีแต่ว่าต้องทำขี้ให้เป็นปุ๋ยใช่ฮะใช่ฮะตรงนี้แหละจ้ะอืมเมื่อเช้านี้คุณแม่ดุไหมอ๋อก็ธรรมดาดุหรือไม่ดุก็มันก็ต้องดุถ้าไม่ดุก็คงไม่ได้เออทำไมต้องดุพูดกันหน่อยเราจะได้ช่วยกันสร้างบ้านเราไงลูกเพราะว่าถ้าไม่ดุก็คือมันเหมือนกับเด็กๆไม่ค่อยยื้ออะไรก็ต้องมีเสียงดังมากอะไรมั่งเป็นเสียงสูงเสียงต่ำอะไรตามเสียงทนดนตรีครับถ้าเห็นคนที่เราเลี้ยงดูมาเนี่ยผิดศีลผิดธรรมเนี่ยชมคิดว่าเราควรดุไหมอันนี้ต้องเตือนต้องดุเพราะว่ามันปล่อยไม่ได้ตัวนี้ต้องเด็ดขาดเพราะว่าทุกวันนี้ถ้าไม่เด็ดขาดเนี่ยเขาก็จะหลังเป็นเรื่องก็คือมันจะไหลลงต่ำธรรมดาธรรมชาติของคนนี้จะไหลลงต่ำถ้าไม่ควบคุมก็จะไหลลงต่ำเหมือนน้ำเราจึงอาศัยตรงนี้เนี่ยทำให้น้ำตกสวยเพราะว่ามันไหลลงต่ำเมื่อเช้านี้คุณแม่มาบอกกับเขาว่าถ้าเราเชื่อว่าหินมันมีชีวิตคนทำหินก็ต้องมีชีวิตพอดีคุณแม่เนี่ยตั้งใจว่าใครๆก็อยากจะมาทำอะไรถวายในช่วงนี้คุณแม่ก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าถ้าถวายคุณแม่รักคุณแม่เนี่ยให้ทำงานถวายพระธรรมเถอะอย่าทำให้ชีวิตลงต่ำอยู่ๆเราไปกินเหล้าอย่างเงี้ยถ้าเรากินเหล้ามันก็เสพสิ่งทำลายสติปัญญาศีลข้อนี้นะมันทำให้ผิดทุกศีลทุกข้อเลยเนี่ยคุณแม่ถึงได้บอกว่าปูต้องหยุดเห็นไหมคะว่าคุณแม่เยี่ยมคนนะคุณแม่ไม่ได้ดูว่าเขาทำงานอะไรนะครับคุณแม่ดูว่าใจของคนที่เรารักที่ทำงานให้เราเนี่ยรักษาใจตัวเองยังไงแล้วคุณแม่ก็บอกกับทุกคนเลยว่าเรากำลังพูดกันถึงว่า40พรรษาของคุณแม่เนี่ยคุณแม่อยากเห็นทีมที่เป็นหมู่ของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีเป้าหมายชัดเจนคือนิพพานเราไม่ต้องอะไรหรอกเอาแค่อริยะบุคคลเบื้องต่ำเนี่ยโสดาบันนะแค่ศีล5ถอดถอนสังโยชน์3สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสซึ่งอันนี้ก็สอนเมื่อเช้าก็สอนอยู่ราคะเบาบางโทสะเบาบางโมหะเบาบางเรายังมีโกรธมีกระดี้กระดาอยากเพลินอะไรได้บ้างแต่ว่ารู้ทันจะเอ๋บ๊ายบายถ้าเราได้กลุ่มหมู่แรกเนี่ยเขาเรียกว่าอริยะบุคคลเบื้องต่ำโสดาบันเนี่ยทำงานเป็นทีมนะอะไรที่เราเห็นอยู่ที่ว่าโอ้มันใหญ่เนี่ยมันเล็กหมดนะใจของเราเนี่ยมันเป็นใหญ่เป็นประธานที่สุดคุณแม่เนี่ยไม่ได้ลงมาช่วยเลยตอนกลางวันวันนี้ก็หมดแรงเพราะว่าไอ้ยามันต้องพักนะแต่ก็สอนแล้วตอนนี้สอนแบบสอนในปัจจุบันขณะเลยสอนดังสอนไม่มีหน้ามีหลังใช่หลักการการสอนของสารานิยธรรมคือหมู่ของสุปฏิปันโนเนี่ยค่ะคือ1ต้องพูดคุยกันด้วยเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังรับหลังอาจจะเรียกบางคนมาคุยแต่ต่อหน้าบางทีจะต้องพูดดังๆอันนี้ชมเข้าใจนะ คุณแม่พยายามหาเทคนิควิธีการพอเมื่อเช้าเนี่ยมาเนี่ยเพียงจะบอกให้เขารู้ว่าทำของหนักต้องใจเบาคนที่จะใจเบาเนี่ยมันต้องมีศีลมีธรรมการมีศีลเนี่ยมันเป็นอภรณ์ของเราถ้าสมมติมีคนมาบอกว่าหูคุณแม่จ้างใครทำเนี่ยมันก็ใช้เงินอะแต่คุณแม่ไม่ได้จ้างเขาทำนะคะคุณแม่ใช้ปัญญาของเขาที่จะหยุดยั้งตัวเองแล้วก็ออกมารับใช้โลกใบนี้มันถ้าใครมาที่นี่แล้วบอกว่าน้ำตกที่นี่สวยแนนจำไว้นะเพราะคนทำที่เนี่ยทำงานเป็นทีมของอริยะบุคคลเบื้องต่ำ
โอ้วางเป้าไว้เลยถ้าถามว่าทำได้ไหมเนี่ยก็ทำได้อยู่แล้วค่ะเพราะหัวใจเขามันพร้อมที่จะรับใช้อยู่แล้วเสียดายนะคุณแม่มาไม่ทันส่งยาวเครนนะกลับไปนานแล้วเหรอก็สักพักนี้แหละครับเดี๋ยวสมชายกลับมาเดี๋ยวเราว่ากันเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยรถเทียบของยาวเครนก็จะไปรับธงมน 5,000 องค์แล้วก็กองแล้วก็ของเดี๋ยวใครจะฝากอะไรมาแล้วก็เอามาเพื่อเตรียมการแล้วค่ะแนนเนี่ยอยู่จนถึงวันเสาร์ใช่ไหมเอาวันอาทิตย์เอาวันอาทิตย์อา21วันอาทิตย์ใช่ของเราก็ทำงานนี่ต่อนี่ยาวไปเลยใช่ไหมครับก็ประมาณ23ครับเพราะต้องไปเตรียมงานที่นู่นใช่ก็อย่างนี้ค่ะอยากเชิญชวนทุกท่านเลยพวกเราก็อยู่กันนะเห็นอยู่เนี่ยทำงานกันอยู่ตรงนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่คุณแม่รู้สึกได้ว่าคุณแม่เห็นความคล่องแคล่วจริงๆแล้วคนบ้านเราก็ไม่มีขี้เกียจเนาะก็ไม่มีก็ไม่มีนะไม่มีค่ะคล่องแคล่วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ธงมนต์มาก็จะเริ่มปลดสถูปะลงกลุ่มพวกยกธงก็จะเข้ามา19เนี่ยค่ะถ้าท่านมาท่านจะได้เป็นคนทำกลุ่มของแนนจะได้ทำธงด้วยเห็นไหมเรามี21ด้วยเพราะเขาเพื่อนคุณแม่ก็ต้องจัดเลยว่ากุหลาบปลูกเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราคุยกันละกุหลาบปลูกเลยลูกรดน้ำเดี๋ยวคุณยายรดเนี่ยอย่างเงี้ยชอบเดี๋ยวก็มารดน้ำสองให้เขารู้สึกได้ว่ามหากุศลที่ได้จากการทำสถูปะมนตราภริยธาราเนี่ยไม่ใช่ใครก็จะได้จังหวะของชีวิตที่จะทำได้ง่ายอันนี้บอกหนูเลยนี่ไม่ได้ใช้เขานะไม่สั่งเขาด้วยนะแต่เข้ามาเราก็บอกเขาเลยว่าอันเนี้ยเพราะว่าครั้งหนึ่งมันจะอยู่ไปเป็นปีแล้วเราก็ทำปีละครั้งเราเนี่ยถือว่าทำมากแล้วนะของทิเบตเนี่ยเขาหลายปีเลยนะก็ให้มันเสื่อมไปเลยนะของเราเนี่ยยังมีคนถวายผ้ายังทำและคราวนี้ก็เป็นการทำงานที่เขาเริ่มต้นมาแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่เข้าโรงปิ้นอะแล้วก็เย็บแล้วแล้ววันนี้ก็จะเอาขึ้นรถละโดยยาวเครนก็เป็นคนรับมาเราคุ้นๆกันไหมที่เอ่ยชื่อเนี่ยคุ้นครับแล้วเราคิดว่าเราเจอกันครั้งแรกมั้ยไม่นี่ไงลองฝึกทำงานอย่างนี้ดูแล้วจะบอกว่าทำไมคุณแม่รู้อนาคตรู้อดีตก็เพราะเรารู้ปัจจุบันถ้าคนอยากจะเข้มแข็งต้องรู้ปัจจุบันต้องรู้ปัจจุบันขณะ here and now ที่นี่เดี๋ยวนี้ถ้ารู้ว่าเราจะมีศีลเป็นอภรณ์ก็ต้อง here and now ถ้าจะรักคนก็รักคนด้วยเมตตาภาวนาเลยอะไรที่ไม่ดีพิกเขาไว้ก่อนเนี่ยสรุปชมแล้วอะไรที่ไม่ดีอย่ารังเกียจแต่เอาขี้ให้เป็นปุ๋ยเมื่อกี้นี้ถ้าไม่เอาไม้ไผ่ไปแช่ในน้ำที่จะรักษาเนื้อไม้มันอาจจะมีกลิ่นหน่อยแต่มันจะรักษาเนื้อไม้ได้ยาวเรารู้อย่างเงี้ยค่ะเราอย่าไปรังเกียจความไม่ดีของคนคุณแม่ไม่ได้ดุหรอกชมแต่เมื่อวานนี้คุณแม่ตั้งสัจจะเอาไว้แล้วตั้งแต่วันพระว่าถ้าจะเลี้ยงพวกเธอคุณแม่ต้องเลี้ยงใจพวกเธอให้ถึงระดับโสดาบันต้องอธิบายเรื่องนี้ต้องทำงานไปด้วยกันเธอคบคุณแม่ได้เรื่องนี้เพราะคุณแม่ไม่พาเธอชั่วแล้วคุณแม่ไม่สอนผิดไม่งั้นเธอคุณแม่ไม่มีหน้าไม่มีหลังนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่บอกถ้าหนึ่งคนยังผิดศีลอยู่ทั้งหมดต้องรับผิดชอบร่วมชมหันไปบอกเลยว่าเมื่อไรมึงจะหยุดเพราะเขาก็ต้องรับผิดชอบร่วมคุณแม่บอกชอบหันไปบอกปู่เมื่อไรมึงจะหยุดฉันยังขำเลยยังพูดเราไปในปัจจุบันขณะเลยว่าเห็นไหมเนี่ยศาลาเนี่ยจะทำพูดกันต่อหน้าและรับหลังเลยก็เนี่ยค่ะก็สรุปให้ฟังว่าถ้าท่านกำลังเหนื่อยใจกับบริวารของท่านที่ทำอะไรเหลวไหลท่านลองใช้วิธีแผนยกหินของชมเขาก็ได้พลิกหน้าพลิกหลังสื่อสารคุณแม่มาคุณแม่บอกชมรู้ไหมว่าไอหินก้อนนี้มันราคาเท่าไหร่ไม่มีใครรู้บางหวังนะเขาเป็นมุสลิมนะเขายังละหมาดนะพอเขารู้เท่านั้นนะเขายกมาเลยเนี่ยที่มันแพงตรงนี้ลูกใช่ไหมมันมีไข่ในหินอ๋อเนี่ยไงแล้วก็ยกมาและอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะบวชตรงนี้เลยคุณแม่ใช้ตรงนี้บวชเลยเดี๋ยวข้างล่างจะถ้าก็เปิดจะสวยใช่ชมเอาออกแล้วดีเลยอ่ะเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยบอกเขาสิเอามาเป็นที่นั่งเนี่ยคุณแม่จะให้แม่ชีที่จะบวชนะนั่งตามก้อนหินพระอาจารย์จะนั่งหินสีดำเนี้ยครับ
เดี๋ยวคุณแม่นั่งตรงเนี้ยโอ้ยสวยงามท่านเป็นองค์ประธานอ้าวหันแล้วนี่ลูกแล้วครับเออเตรียมใช่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 พอพรุ่งนี้อึบนี่ไงนี่ไงเป็นหน้าน้ำนะครับชมชงเราเอาน้ำใส่ตรงนั้นสินี่แต่อันนี้คุณแม่เอานะชมบ่อน้ำหินลอยน้ำเนี่ยทำไม่ทันใช่ไหมไม่ทันคุณตีคุณตีคุณตีมาบอกอันเนี้ยต้องอยู่ในน้ำชมบอกอย่าเพิ่งบอกคุณแม่นะผมทำไม่ทันแต่คุณแม่รู้โดยชมบอกนะชมลองใส่ไปสิอันนี้ก็ไข่ลูกอันเนี้ยก็ไข่ในหินชิ้นเนี้ยนี่นะคะเรามาดูกันค่ะก็สาธิตเลยค่ะโอ้ยอันเนี้ยชอบจังเลยเนี่ยนั่งเลยเนี่ยค่ะเห็นไหมบอกแล้วนี่ไงลุงชมสวนที่เสถียรหนึ่งเนี่ยเราก็จัดกันอย่างเงี้ยค่ะเทสอย่างเงี้ยค่ะแล้วดูนะคะเวลาคนที่ขึ้นมากราบพระสมมติว่าเขาป่วยอ่ะจิตใจเขาเหนื่อยเขาห่อเหี่ยวเขาเจออย่างเงี้ยสวนมันทำให้คนรู้สึกได้ถึงอะไรคะถึงความสงบเสียงน้ำเบาๆเนี่ยชมต้องให้น้ำมันหยดเบาๆนะให้มันเป็นเสียงเสียงสมาธิเนาะครับตัวลองแล้วก็จะลองหน้านี้หน้านี้ใช่มันก็จะเป็นน้ำเบาๆเนี่ยคนทุกมาหายทุกเลยอ่ะเย็นสบายเลยเออเนี่ยเนี่ยอยากให้เราให้เราลองเห็นเนี่ยเขาเก่งนะเขาเก่งที่เขาโรแมนติกด้วยค่ะอ๋อโรแมนติกแม่ตายพวกเธอฉันจะโรแมนติกกับพวกเธอไหมนี่มันเป็นอะไรที่เราเอาสิ่งที่มันถูกหายไปคือธรรมชาติที่เนี่ยมันไม่มีเลยไม่มีใครมาอยู่ตรงนี้เวลาที่มันไม่มีความเย็นแต่ทุกคนจะมาที่ตรงนี้เพราะหลังที่เราเอาธรรมชาติกลับมาหลังจากที่เราสร้างธรรมชาติกลับมาตอนแรกคุณแม่มาที่นี่ก็ร้อนเห็นไหมว่ากลางวันมันร้อนจนจะสลบแต่จากนี้เวลาที่ขึ้นมาตรงนี้เราก็จะเนี่ยเริ่มอันนี้ก็ต้องขอบคุณเลยนะคะว่าเก่งจริงๆคุณแม่คะแล้วน้ำจะเอาท่อต่อขึ้นมาชมเขาจะวนเนี่ยลูกนี่ไงเขาไหลไปถึงข้างล่างแล้วก็ดึงขึ้นเนี่ยค่ะน้ำวนก็ถ้าใครชอบน้ำตกของเรานะคะกับไข่ในหินกรุณากดไลค์มาเลยค่ะเลย 17:30 หรือยังคะ 18:12 แล้วค่ะฮะตอนนี้18:12เกินไป12 นาทีอ้าวชมจ๊ะขอบใจมากลูกอ่ะมาดูไกลๆชมวางว่าหนูมาดูไกลๆนี่สวยไหมคะตรงนี้จะเป็นที่บวชนะคะในวันที่เท่าไหร่คะบวชวันที่เท่าไหร่ลูก20ค่ะ20เพราะฉะนั้นเหลือเวลาอีก3วันคือ17 18 19นะคะ3วันนี้จัดวางแผนชีวิตให้ดีแล้วเดินทางมาที่บ้านเราบ้านเราเป็นอีกหนึ่งที่เป็นหยดน้ำเล็กๆในโลกใบนี้ที่สะอาดแล้วมันทำให้เกิดความชุ่มชื่นของชีวิตชมจ้าลงมาได้แล้วสงสารมาเถอะเพราะเมื่อกี้นี้คุณแม่ให้ฟังชมเพราะว่าอยากให้รู้ว่าคนของเราแสดงธรรมได้ทุกคนชมเขาซื่อสัตย์มากนะภรรยาเขาชื่อหมวยแล้วหมวยก็มาอยู่ชมอยู่กับคุณแม่มาหลังจากที่สมชายมาก่อนสมชายเนี่ย40 ปีชมน่าจะมากกว่า30 ปีเสถียรธรรมสถาน33 ปีชมอยู่จากนักศึกษาเกษตรศาสตร์ปริญญาตรีทำงานอยู่ที่เพนินซูล่านะคะงั้นพอเมื่อเช้านี้คุณแม่มาคุณแม่ไม่กลัวเลยว่าเขาจะโกรธโหขนาดบางหวังเป็นมุสลิมพอฟังบางหวังเนี่ยละหมาดแล้วเราเป็นคนพุทธที่มีบางคนกินเหล้าคุณแม่บอกอย่าทำเลยคุณแม่ไม่ได้ใช้แรงงานพวกเธอคุณแม่เลี้ยงพวกเธอด้วยใจถ้ารักคุณแม่ไปด้วยกันเถอะแล้วก็ให้เชื่อเถอะคุณแม่ไม่หลอกถ้าคุณแม่ไม่เตือนสิคุณแม่หลอกถ้าคุณแม่ไม่เตือนสิแสดงว่าคุณแม่ไม่รักถ้าไว้ใจว่า40ปี
คุณแม่เห็นปัจจุบันขณะมันเข้มแข็งได้เราก็รู้อนาคตเพราะเราลงทุนเป็นส่วนอดีตเราก็จบมันก็เป็นประสบการณ์ความผิดพลาดมันเป็นประสบการณ์ของชีวิตซึ่งถ้าเราผิดก็มีสติปัญญามันเป็นครูของเราแพ้เป็นมันก็เตือนให้เราว่าอย่าทำอีกอย่าอ้างว่าเราเคยผิดพลาดมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ชีวิตมันผิดพลาดไปเลยไม่ได้หรอกวันนี้เป็นการทำให้เห็นว่าลูกศิษย์กลับบ้านอย่างกลุ่มแนนเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวมาทีนึง21คนนะวันนี้ใช่ไหมเพิ่ม30แล้วค่ะตอนนี้ไม่ได้บังคับเขานะค่ะไม่ได้บังคับบังคับเปล่าลูกไม่ค่ะไม่บังคับแล้วก็เดี๋ยววางแผนเดี๋ยวจะไปรดน้ำต้นไม้ยังไม่จบแต่จะจบรายการก่อนเพราะเดี๋ยวจะไปคุณแม่จะไปลองดูว่าน้ำที่เขาเอาขึ้นไว้จะลองดูแล้วปุ๋ยตอนนี้เรามีปุ๋ยเท่าไหร่จ๊ะ3กองค่ะได้ใช้วันที่20เลยประมาณนี้แต่วันนี้มีอยู่มีอยู่ค่ะพยายมีสัก2ตันนะตั้งแต่เมื่อวานนะคะก็จ้ะหรือว่าเราจะไปดูกุหลาบของพี่หมอนุ้ยแล้วจบรายการหรือจะจบตอนนี้เลยเอาไงมีคนดูอยู่เปล่าล่ะ100กี่คน200คน120งั้นไปดูกุหลาบป่ะปึ๊บขับไปชมคุณแม่ไปก่อนได้ไหมอ่ะครับผมโอเคไปจ้ะจ้ะไม่ได้ช่วยล้างนะจะไปปลูกกุหลาบเนาะจ้ะชมเขาจะเป็นคนโอ้สวยงามอ่ะสวยงามเนี่ยดูสิมันทำได้ไงวะอุ้ยชมชมอันนี้แปะได้ยังไงอ่ะเก่งขึ้นมาเลยอันเนี้ยหินหินเอาหินเออแหมพอคุณแม่บอกว่าเธอแตะลงไปเอาออกเลยเหรอเลื่อยเหล็กเอาออกเลยเหรอมีที่ยึดตรงนี้ค่ะแสดงว่าเสียงดังฟังชัดคุณแม่โอ้จอมพลคุณแม่บอกหินมันมีชีวิตแล้วถ้าเจาะอะไรกันเนี่ยโอ้หายไปเลยนะคะอันนี้เขาเจาะแบบให้เห็นไงค่ะมาพวกเราก็จะไปจบลงตรงสิ่งที่โอ้ยสวยงามเนี่ยมานั่งปฏิบัติกันลูกโอ้โหคุณชมก้อนเนี้ยที่ยกไม่ขึ้นเนี่ยค่ะเขายกไม่ขึ้นค่ะก้อนเนี้ยค่ะเรามี คนติดตามอยากให้พี่ติ่งรู้ว่ารออยู่พี่ติ่งเห็นยังอ่ะอยู่ค่ะพี่ติ่งช่วยมาหน่อยแนนมาแล้วแนนมาแล้วนี่พี่ติ่งดูสิคะทางขึ้นต่อไปนี้เดินตรงนี้นะเอารองเท้าจ็อกกิ้งมาแล้วขึ้นนี่ปืดเอ๊ะหรือเราเดินขึ้นไปจบตรงแมนดาร่าดีกว่ากุมแมนดาร่าอยู่มั้ยยังไม่จบป่ะแล้วไม่ต้องเอารถหรอกแนนเราเดินเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ากุหลาบยังไงก็ต้องปลูกอยู่แล้วขอดูโอ้โหดูฟังเสียงสิใบโพธิ์พระอ่ะค่ะแล้วพึ่งนี่เขาก็ไม่ไปไหนเลยใช่ไหมคะเขาไปแล้วเขาทิ้งแต่แว็กไว้เนี่ยนะคะพาเดินขึ้นยังโอ้เรายังเยี่ยมไม่จบอ้าวไปไหนอะลูกนันทวันฮะข้าวิบากตรงนี้เนี่ยตรงนี้น่ะมันจะลื่นเท่านั้นเองเดี๋ยวเมื่อวานนี้อยู่กับอาจารย์มนพอาจารย์มนพตัวใหญ่บอกลื่นแล้วผมบางอาจารย์นพรไม่ใช่อาจารย์มนพอาจารย์นพรกำลังซ้อมอยู่ตอนนี้อีกกลุ่มหนึ่งของเพชรยุพานะคะของเพชรยุพาเนี่ยตอนนี้18ชีวิตซ้อมอยู่ที่บ้านสถาบันปันสุขอีกกลุ่มหนึ่งค่ะเดี๋ยวต้องพูดถึงหน่อยเฮ้ยคุณแม่โน้มตัวไปข้างหน้าเยอะๆนะคะหายใจพี่ติงรักรออยู่ถ้าพี่ติงมาคุณแม่ต้องให้พี่ติงขึ้นทางนี้เหมือนแนนด้วยนะใช่พี่ติงเฮ้ยนี่ไงฮัลโหลโอ้เกือบจะไม่ถึงเธอแล้วโอ้ยหายใจหอบเลยค่ะอ่ะส่งเสียงก่อนค่ะขอบคุณทุกคนลูกต้องการคนช่วยไหมคะฮะเอากี่คนบอกมาเลย3เอาแม่ชีหรือเอาคนของแนน
เอาตอนนี้เลยไหมคะประกาศประกาศขอแม่ชีที่มีสมาธิอันงามนะคะแมนดาร่าเนี่ยมันต้องมีสมาธิอันงามค่ะ3คนค่ะเดี๋ยวเข้ามาที่ตรงนี้เลยเห็นไหมเห็นไหมว่าตรงนี้อีก3คนและขอบคุณป้าตุ๊กและทีมซัพพอร์ตพี่เพชรอาจารย์นพรวันนี้18ชีวิตซ้อมกันอยู่ที่สถาบันปันสุขดร.เพชรขอบใจนะลูกหนังสือของหนูจะออกพรุ่งนี้เช้าวันนี้พี่ต่อวางแผนส่งอะไรก็ไม่รู้ล่ะรายงานมาแล้วจำไม่ได้ธรรมสวัสดีอีเมกาซีนนะคะจะเป็นพรุ่งนี้แล้วก็จะมีที่นันทวันถ่ายที่พี่โน้ตอยู่ในฉบับนี้ก็โปรดติดตามแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รู้ว่านี่แหละค่ะที่คุณแม่เดินมาดูบ้านทั้งหมดเขาเตรียมไว้เพื่อให้พวกเรามาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วพ้นทุกข์ไปด้วยกันโหเดินโคตรเหนื่อยเลยอ่ะกินน้ำก่อนอ่ะแนนพูดไปยายกินน้ำไปทางนู้นก่อนโอ้ยสวยมากเลยค่ะตอนที่สวดมนต์ข้ามปีสียังไม่สดเท่านี้ใช่ไหมคะอันนี้มันเรืองแสงแล้วลูกเดี๋ยวคืนนี้มันจะสวยสวยไหมวันนี้เสร็จแล้วค่ะอ๋อโอเคกี่โมงนัดมาคุณยายจะมาโอเคงั้นเดี๋ยวขอไปจ่ายเรื่องเอาน้ำลดตรงบริเวณที่จะลองดูว่าจะปลูกกุหลาบได้ไหมเดี๋ยวยายกลับมาที่ตรงนี้เอาสัก2ทุ่มโอเคนะคะถ้าใครอยากมาอยู่กับเราจะเห็นวิธีการทำงานมานี่เลยค่ะตรงนั้นอีกกลุ่มนึงทุกคนต้องบอกว่าโอ้โหคุณแม่สายตาไกลดูนู่นนะคะนู่นนะคะที่เขาจะเอาต้นหญ้ามาลงไงแนนเดี๋ยวเราไปนู่นเลยเด็กๆป้าๆกยอส่งเสียงให้คุณยายเดินไปไม่ถึงแล้วโบกมือลูกโอเคพี่เห็นไหมคะพี่เห็นไหมค่ะก็วันนี้มีอดีตพุทธสาวิกามีเสื้ออย่างเงี้ยเสื้อให้เด็กๆเนี่ยค่ะเสื้ออย่างเงี้ยลูกเนี่ยก็น่ารักเนาะก็เป็นอะไรที่พวกเราเองก็มีความรักเข้ามาเนี่ยครอบครัวอบอุ่นเลยก็ตรงนั้นเดี๋ยวเขาเตรียมไว้เพราะเขาจะเอาต้นหญ้าที่เดี๋ยวแนนจะต้องบอกว่าคนน่ะประคองหญ้านะคะแล้วมาฝังแล้วเราก็มีน้ำแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนสถูปะตรงนี้ก็จะต้องเป็นนางเอกก็ตรงนี้นะคะเวทีจะอยู่อย่างนี้1 2 3 4 5และแมนดาร่าเป็นเซนเตอร์ทุกคนก็จะนั่งห่างจากตรงนี้มาสัก3เมตรค่ะแล้วก็การแสดงจะอยู่รอบนี้เลยค่ะแมนดาร่าจะเป็นเซนเตอร์ของการเปิดนะคะเปิดเสถียรธรรมคำฉันส่วนพวกเราก็จะนั่งแล้วก็สุดท้ายเลยก็จะถือต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะเหมือนถืออย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นไม้เขาก็ถามว่าเรามีต้นไม้ที่จะเตรียมปลูกไหมคุณแม่ก็บอกว่ามีเดี๋ยวเราก็ดูนะคะแล้วก็จะเอามาวางตรงต้นรักตรงนั้นแล้วก็จะขยายวงเป็นต้นไม้อีกวงนึงฉะนั้นวันนี้กลุ่มของอาสาสมัครของเราก็ตัดหญ้าแล้วตามที่ต้องการเลยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่าหญ้าหายไปแล้วเพื่อที่จะทำให้รัศมีกว้างออกผู้ชายของแนนสองคนเนี่ยมาเนี่ยเดินตามมาตรงนี้ค่ะแล้วหนุ่มกับอาร์มก็จะจัดตรงนี้นะคะเป็นเวทีจัดตรงนี้เลยลูกไหลไปอย่างนี้เลยค่ะ3คนเดี๋ยวยายไปหาให้จ้ะโอ้ยบอกสิจ้ะเรื่องเรียกคนเนี่ยเหมือนนี่เลยภาษาเรียกปลาเลยจ้ะอ้าวมาปุ๋มปุ๋มมาเลยลูกนี่ไงตัดแล้วนี่ไงถ้าอย่างนั้นนะปุ๋มเราเอาโอ้เขาต้องเยอะสิวันนี้ไม่รับมาเขาต้องเยอะสิใช่ค่ะวันนี้แนนเอาให้ทีมนะคะชื่อแล้วงั้นรถเชียร์ของแนนป่ะที่จะไปรับอ่ะไม่ใช่ใช่ของยาวเคนใช่ไหมอ๋ออันนี้แนนเอารถมารับเหรอค่ะปุ๋มอันนี้ดีมากปุ๋มก็เอาคนของแนนแหละสองคนมาตัดเนี่ยคุณยายว่าถ้าสมมติว่าจะให้อยู่แบบชนิดที่แบบว่าออกมานั่งตรงนี้ได้เนี่ยนะก็เอาทรายขึ้นมาโรยปุ๋มมาฟังเนี่ยลูกเอาทรายขึ้นมาโรยก็จะนั่งได้ถูกไหมคะได้นะมันจะขยายขอบนะ
ส่วนอันเนี้ยเอาไว้ก็ได้เพื่อไม่ให้คนตกหญ้าน่ะแต่ดูพื้นที่กว้างเลยเนี่ยมาได้เลยค่ะเนี่ยนั่งอยู่ตรงเนี้ยถ้าเอาทรายวางปุ๊บเกี่ยไม่ยากเลยขนทรายดําก็เกี่ยจริงมั้ยค่ะคนนั่งก็สบายก็วันนี้เวทีเป็นบ้านเราค่ะคือแม่ไม่ได้ทํางานคนเดียวมีลูกหลานดีเนี่ยอันนี้วันนี้ก็สอนเยอะวันนี้คุณแม่สอนปุ๋มว่าอะไรอ่ะมาไม่คุณแม่ต้องสรุปว่าสิ่งที่คุณแม่สอนเขาเข้าใจหรือเปล่าเมื่อกี้นี้ชมเข้าใจคุณแม่ไปดูได้ในปัจจุบันขณะแล้วจะเข้าใจวิธีการสอนคืออย่าปรุงแต่งอย่างไม่รู้ต้องรู้ว่าผู้นำทางจิตวิญญาณเขาจะกล้าที่จะดึงขึ้นทั้งนั้นเราพยาบาทอยู่กับใครเราดูเหมือนเราเป็นคนดีนะแต่เราเป็นคนดีที่อยู่ในนรกกะลกความเร่าร้อนความพยาบาทเนี่ยมันไม่ทำให้เราไปให้ถึงหมู่หรือทีมหรือคณะที่มันจะชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะคุณแม่ตั้งใจแล้วล่ะเดี๋ยวลองฟังปุ๋มอีกคนหนึ่งปุ๋มวันนี้ปุ๋มได้ฟังคุณแม่สอนกับแม่ชีอ้อยแม่ชีอ้อยประเมินมาแล้วปุ๋มยังไม่ประเมินอ่ะประเมินคุณแม่ค่ะขอบคุณคุณแม่นะคะที่มอบความรักให้กับหนูอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะเหมือนหนูได้เกิดมาจริงๆไม่ว่าจะเป็นยูนิฟอร์มไหนนะคะคุณแม่สิ่งที่หนูได้ก็คือการวางอคติในใจของเรา อย่างเต็มที่ค่ะการกรุณาในตัวเองก่อนจะทำให้เรามีพลังในการที่เราจะขับเคลื่อนในทุกเรื่องอย่างใช้สติถ้าเรามีสตินะคะปัญญาจะเข้ามาได้อย่างรวดเร็วมากแล้วสิ่งที่เรามักจะไปไม่ถึงเป้าเหมือนหนูนะคะคือการชอบสร้างกรอบคือความคิดที่มันเบ็ดเสร็จในตัวเองโดยยังขาดสติในการที่จะถ้าย้ำคิดก็จะเป็นความผิดของตัวเองแต่ถ้ายอมแบ่งปันความคิดแล้วมาสามัคคีในการรับฟังความคิดนะคะมันจะทำให้เราเปิดกล่องตัวเองแล้วก็เป็นแค่นี้เองเรามักจะเป็นอะไรที่ชอบคิดอะไรเบ็ดเสร็จเป้าจึงไม่ชัดเขาเกิดเลยค่ะวันนี้ตอนทานข้าวกลางวันคุณแม่เรียกเข้ามาเลยค่ะสองคนคนหนึ่งมาเสิร์ฟอาหารคนหนึ่งมาดูแลน้ำคุณแม่จะตอบแทนคนที่ให้อาหารคุณแม่ยังไงคะถ้าคุณแม่ไม่ให้ปัญญาเพราะคุณแม่ไม่ต้องซื้ออาหารอยู่แล้วคุณแม่เห็นเขาทั้งสองคนเนี่ยค่ะน้ำตาลินตอนแรกอาจจะช็อกนิดหน่อยไม่สอนแรงเร็วแต่ตกลงกันแล้วค่ะตั้งแต่วันที่11ว่า10วันจาก11ถึง21ทุกคนต้องเป็นทีมเวิร์คที่เอาอคติออกคนตีกรอบเนี่ยหวังดีนะคะไม่ใช่ไม่หวังดีหวังดีอยากทำให้เสร็จแต่มันเป็นกรอบที่ฉันสร้างไงคะแล้วคนน่ะมันมาเนี่ยหลายประสบการณ์น่ะมันไม่อยู่ในกรอบของใครได้หรอกค่ะแต่ถ้าเราใจเอากรอบในใจเราออกคืออคติเปิดกว้างเลยเราจะมองเห็นความหลากหลายเหมือนที่คุณแม่ก็เห็นคนที่คุณแม่เยี่ยมทุกคนเนี่ยมีความหลากหลายแต่ทำงานเข้าถึงเป้าหมายเดียวกันเพราะเราไม่มีอคติวันนี้ใครอยู่ใกล้ตัวคุณแม่คุณแม่ก็จะใช้เวลาที่เขาเดินเข้ามาเนี่ยแล้วก็ขอบคุณฟังใหม่คุณแม่ขอบคุณด้วยความกตัญญูต่อทุกคนที่รักคุณแม่นะคะคุณแม่ไม่ได้ตอบแทนคุณแม่ขอบคุณเขาต้องเปลี่ยนแปลงตัวเขาแล้วเขาต้องขอบคุณถ้าคุณแม่จ้างเด็กเหล่านี้แล้วจ่ายค่าตอบแทนมันจะไม่ต่างจากการทำงานในโลกอื่นๆแต่คุณแม่คิดว่าเขาเข้ามาใกล้ตัวคุณแม่เอาครอบครัวเมื่อกี้สามีเธอตัวเหม็นเชียวฉันถามเหม็นไหมไอ้นี่เหม็นไอ้นู่นเหม็นมีฉันหอมอยู่คนเดียวเพราะถ้าฉันเหม็นด้วยมันจะเหม็นหมดก็เลยแต่จริงมันเหม็นเดี๋ยวนี้เธอต้องไปทำความสะอาดแล้วก็เมื่อกี้นี่เห็นมาทางนี้แล้วเดี๋ยวเราจะจบรายการตรงนี้แล้วเดี๋ยวคุณแม่จะเปิดพรุ่งนี้กับกุหลาบที่คุณแม่เตรียมแผนเมื่อกี้นี่เปิดรายการว่าจะปลูกตรงไหนก็สองทุ่มจะมาที่ตรงนี้แต่ตอนนี้มีเวลาจะไปเตรียมก่อนเพราะสองทุ่มก็น่าจะให้ทีมของแนนกลับบ้านเพราะว่าวันนี้เดินทางมาก็เหนื่อยกันวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ส่งความรักของคุณแม่ไปยังพวกเราทุกคนนะคะ
คุณแม่ไม่ได้ตอบแทนเธอแต่คุณแม่ขอบคุณและซาบซึ้งที่พวกเราทุกคนรักกันแบบเปิดใจกว้างๆวางอคติมีหลายคนป่วยคนป่วยก็พักนะคะเช่นกุ้งบก.อีแมกกาซีนป่วยผ่าต้องพักไม่ต้องกังวลเพราะวันนี้หนังสืออีแมกกาซีนออกแน่นอนวันที่17ใช่ไหมวันนี้16พรุ่งนี้17 17ก็ยังทัน17 18 19 20 20เราจะบวชที่นี่องค์ดำชมบอกเสร็จเห็นไหมกุหลาบเห็นไหมเสร็จแน่นอนเสร็จแน่นอนมา30คนอ่ะ30คนเนี่ยคนละ100ต้นก็จบแล้วลูกเขาก็เคยทำมาแล้วแล้วขอบคุณพี่หมอนุ้ยที่ช่วยสั่งกุหลาบมาถึงจริงๆตามสัจจะเลยตอนแรกว่าจะไม่ทันเรายังพูดกันเลยว่าเอ้ยไม่ทันก็ลดเพดานลงปุ๋มที่คุณแม่พูดแต่เมื่อกลางวันเขาเห็นละว่าคุณแม่ลงรถกุหลาบเองเพราะคุณแม่สงสารรากมันอ่อนอยู่แล้วมีดอกแล้วด้วยพอตื่นขึ้นมาจากพักเขาบอกพี่แนนบอกปลูกเลยไหมคะเอคุณแม่ก็เดี๋ยวปลูกเอาตรงไหนดีล่ะเพราะว่ามันมีหน่วยทหารเข้ามาไงเราก็เลยอ่ะปลูกก็ปลูกก็วันนี้อย่าลืมนะคะภาวนาก่อนนอนพี่ติ่งสวดมนต์เอสาหังได้หรือยังนะคะของพี่ติ่งเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกลับไปทำเสถียรหนึ่งเพื่อที่จะให้คุณพ่อได้ทิ้งทางก้ายาวแม้ทุกคนมีเซอร์ไพรส์แบบซ่อนไม่ได้เพราะคุณแม่พูดทุกช็อตหมดเลยไม่มีปิดบังไม่มีหน้าไม่มีหลังรักทุกคนนะคะสุขสงบเย็นค่ะและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะไปก่อนนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ Good night ค่ะแต่ถ้าใครอยากจะมาเห็นคุณแม่ทาสีแมนดาราสองทุ่มยังต้องการคนอยู่นะคะจ้ะก็กลุ่มแมนดาร่านี่เป็นกลุ่มนักบวชทั้งนั้นนะที่ทำค่ะจริงนะนี่นะก็เวทีอย่างเงี้ยมันจะสวยอย่างเงี้ยแหละอันเนี้ยเดี๋ยวให้สมชายมาดูก่อนถ้าเขาสั่งหรือเขาอาจจะไม่เอาทรายเขาเอาดินมาดำแล้วเขาดัดเนี่ยทำอย่างเงี้ย